ันนี้ค่ะเราจะพาไปอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่นะคะที่มาพร้อมกับสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งจากข้อมูลเดิมค่ะรวมทั้งจากหลายๆการศึกษาทั่วโลกนะคะของสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยก็คือไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันแพร่กระจายเชื้อได้ดีกว่าแต่มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะก็เลยจะขอหยิบยกเป็นบทความหรือว่ารายงานข่าวชิ้นนี้นะคะมาจากเพจคมชลึกออนไลน์ค่ะที่เขาได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานผลวิจัยจากโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์General เนาะมหาวิทยาลัยมินเนอร์วานะคะเขาบอกว่าแล้วก็เป็นโรงเรียนของฮาร์วาร์ดจากการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยในสหรัฐนะคะออกมาเผยแพร่บน Research Square เมื่อวันที่2พฤษภาคม2565ที่ผ่านมากลับได้ข้อสรุปที่ยังไงดีคุณผู้ชมคะมันขัดแย้งกับสมมติฐานดังกล่าวโดยระบุนะคะบอกว่าไอ้เจ้าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนหรือว่าโอมิครอนเนี่ยมีความรุนแรงโดยเนื้อแท้นะคะมันเหมือนกับโควิด-19 สายพันธุ์ก่อนหน้านี้เลยก็คือเดลต้าหรืออะไรเนี่ยก็มันเหมือนกันเลยค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่รุนแรงใช่ไหมคะแต่มันรุนแรงเหมือนกันค่ะดร.อาจุนเวนกเดชนะคะก็คือจากโรงเรียนแพทย์เยลเนาะผู้ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้นะคะเขาบอกว่าการศึกษาครั้งใหม่นี้เนี่ยอิงตามข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนทั้งหมด 130,000 รายในรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐนะคะโดยให้ความเห็นว่าเป็นการศึกษาที่พิเศษและค่อนข้างน่าเชื่อถือค่ะทีมวิจัยเขาก็กล่าวนะคะว่าเราเนี่ยพบว่าความเสี่ยงของการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็การเสียชีวิตเกือบจะเท่ากันเลยระหว่างยุคการระบาดของโอมิครอนกับช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปทีมวิจัยเนี่ยระบุในการศึกษานะคะว่าการที่มีสมมติฐานว่าโอมิครอนเนี่ยแพร่เร็วแต่ไม่รุนแรงนั้นเนี่ยอาจเกิดจากปัจจัยรบกวนจำนวนหนึ่งค่ะที่ส่งผลให้การศึกษาเนี่ยมันเกิดการตีความรุนแรงของโอมิครอนผิดไปนะคะหลายคนจะเข้าว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่จริงเนี่ยมันรุนแรงเหมือนกันค่ะอย่างเช่นวัคซีนแล้วก็การรักษาใหม่ๆเนี่ยมาตรการทางด้านสาธารณสุขปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นกลุ่ม608ในไทยที่เข้าถึงวัคซีนแล้วก็รักษามากขึ้นกว่าช่วงแรกๆเป็นต้นค่ะเพื่อที่จะลดปัจจัยรบกวนในการเปรียบเทียบความรุนแรงของสายพันธุ์โอมิครอนนะคะกับสายพันธุ์อื่นก่อนหน้านี้ค่ะทีมวิจัยเนี่ยเขาจึงได้ใช้วิธีการก็คือ IPTW เชื่อมโยงข้อมูลการลงทะเบียนวัคซีนทั่วทั้งรัฐแบบว่าเมสซาชูเซตส์เลยแล้วก็บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์นะคะของผู้ป่วยโควิด-19 ในของสหรัฐเนาะหลังจากที่ผ่านกระบวนการศึกษาทีมวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าพิจารณาปัจจัยรบกวนแล้วสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมีความรุนแรงพอๆกับสายพันธุ์อื่นที่ระบาดก่อนหน้าเลยนะคะทั้งนี้ค่ะทีมวิจัยเขาก็บอกว่าการศึกษานี้เนี่ยยังมีข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนล่าสุดต่ำกว่าความเป็นจริงและจำนวนรวมของการติดเชื้อเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้รวมผู้ติดเชื้อที่ทำการตรวจหาเชื้อตัวเองด้วย ATK ที่บ้านด้วยนะคะขณะนี้เนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกก็เริ่มพบปัญหาว่าพลเมืองของตัวเองเนี่ยไม่ต้องการรับวัคซีนโควิด-19 ค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายๆประเทศบอกว่าโอมิครอนเนาะมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้อย่างเดลต้าซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลนึงค่ะที่ทำให้คนเนี่ยมีความคิดว่าเอ้ยการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยไม่จำเป็นแล้วก็ฉีดน้อยลงนั่นเองค่ะเวนกเดชนะคะมีการกล่าวเพิ่มอีกค่ะว่าการศึกษาใหม่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่าวัคซีนโควิด-19 ค่ะช่วยผู้คนจากผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากโอมิครอนได้โดยบอกว่าอัตราการเข้าโรงพยาบาลแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยจากการที่ฉีดวัคซีนค่อนข้างที่จะต่ำนะคะในการระบาดของโอมิครอนเนาะเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเพราะว่าวัคซีนโควิด-19 ช่วยเอาไว้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยก็ไปฉีดไว้ซะนะคะเพราะว่าอย่าคิดว่าเอ้ยโอมิครอนมันไม่รุนแรงฉีดไว้ดีกว่าค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม